สิ่งสำคัญครับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอยู่ในพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการพระราชทานความช่วยเหลือตลอดมานะครับล่าสุดนี้นะครับในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวนิดีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลนะคะราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเชิญปัจจัยพระราชทานไปเฝ้าถวายแด่สมเด็จพระอริยสาคตยานสมเด็จพระขออภัยค่ะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะเพื่อบัญชีวัดราชบพิตรค่ะช่วยอุทกภัยอุบัติภัยนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564และวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะสมเด็จพระเจ้าขออภัยค่ะและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะ12สิงหาคมที่จะถึงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะในการนี้นะคะสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและโปรดให้เชิญปัจจัยพระราชทานไปดำเนินการสนองพระราชประสงค์และพระประสงค์เป็นทุนสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะการชาปนกิจสงเคราะห์นะคะตามที่ประธานพระนโยบายไว้และสำหรับเป็นทุนค่ะเอาไว้บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยต่างๆตามที่โปรดประธานพระอนุเคราะห์อยู่เสมอนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญเงินพระราชทานจำนวน 99,900,000 บาทครับไปมอบแก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีณทำเนียบรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวัดโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานของเหล่าทัพทั่วประเทศที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักกันกักตัวนะครับแล้วก็สถานที่ชาปนกิจศพเพื่อจะรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564แล้วก็เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับนี่แหละครับเราก็ทุกคนนะครับต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้นะครับพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือตั้งแต่ครั้งการระบาดโควิดรอบแรกถูกต้องยาวนานมาจนถึงณปัจจุบันนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีการระบาดในพื้นที่ไหนเนี่ยจะเห็นว่าจะมีการไปตรวจแล้วก็มีรถวิเคราะห์ผลตรวจพิเศษพระราชทานตรงนี้ก็จะมีรถตรวจโรคพระราชทานในลงไปในพื้นที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจที่เร็วขึ้นนะคะครับใช่แล้วครับ